จริงๆผมว่าอิชิก็พิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ตอนเขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การทำสุขการตรงนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่สามารถปรับเรื่องของการที่จุดของเด็กไทยแล้วก็ทำงานได้ดีนะครับก็ก่อนมาเรียมก็ต้องยอมรับว่าเขามีทรัพยากรที่ดีสามารถบริหารได้นั่นหมายถึงว่าเขาก็มีฝีไม้ในมือที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกมาเป็นโค้ชทีมชาติเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจแล้วกันว่าการเข้ามาในช่วงเวลาที่กลางศึกแบบนี้มันก็ต้องใช้ทั้งความร่วมมือของฝ่ายบริหารความร่วมมือของนักเตะและรวมไปถึงแฟนบอลที่ต้องให้กำลังใจอย่างหนักนะผมใช้ว่าอย่างหนักเพราะว่าการเจอเกาหลีใต้ไปกลับนั้นเป็นเรื่องที่เราพอรู้ชะตาชีวิตตัวเองอยู่แล้วแต่สุดท้ายในเมื่อมันอยู่ในศึกมันกลัวไม่ได้มันต้องสู้